วันนี้มีใครไปเยี่ยมน้องกัญญากันนะแอดมินคิดว่าแค่ได้ยินเสียงนี้ FC ตัวจริงต้องรู้ว่าเป็นใครแน่นอนค่ะได้ข่าวว่ายายหนูกัญญาเป็นเด็กมีโลกส่วนตัวชอบเล่นตัวเดียวแต่ไม่ชอบอยู่ตัวเดียวแบบว่าต้องมีคนคอยเฝ้าแต่ห้ามชวนหนูเล่นด้วยนะหนูไม่เอาค่ะซึ่งตามธรรมชาติของช้างเด็กจะมีความซุกซนชอบเล่นอยู่ไม่นิ่งหลายๆครั้งเรามักจะเห็นว่าน้องทารินมักจะเดินมาเจาะแจ้ชวนพี่เล่นตลอดตามภาษาช้างเด็กแต่พี่มักจะเดินหนีนี่เป็นอีกหนึ่งพัฒนาการที่น้องกัญญายังต้องเรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์เรียนรู้พฤติกรรมจากแม่และน้องทารินต่อไปค่ะซึ่งที่ผ่านมาน้องกัญญาก็ค่อยๆทำได้ดีขึ้นพยายามต่อไปนะกัญญาน้อยเดี๋ยวหนูก็จะเก่งขึ้นรวมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่พี่ควานและฟาร์มช้างพัทระในการดูแลน้องกัญญากันนะคะขอขอบคุณคลิปน่ารักจากกลุ่มเซฟคนเซฟช้างและเจ้าหน้าที่ภูวัวด้วยค่ะแม่วันดีกับน้องทารินกัญญาเก่งแล้วลูกหยิบกล้วยโอ้ยเก่งกินเล็กๆเก่งแล้วลูกเริ่มหน้าสัตว์ตุลายค่ะเขาเป็นผู้หญิงเรียบร้อยเลยค่ะกำลังกินขี้แม่วันดีหิวมากเลยลูกกันยังมาได้ขนาดนี้ทารินแม่วันดีพี่เลี้ยงกำลังปรุงอาหารเตรียมให้น้องกินยาเป็นใบไผ่อ้อยน้ำตาลอ้อยแต่เป็นพี่เลี้ยงก็ต้องเป็นพ่อครัวด้วยน่าจะประมาณ 6-7 เดือนไม่ได้ว่าเพิ่งเกิดหรืออะไรเหมือนกันยาเนาะนอนในน้ำ